หอมเลยค่ะจะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านกอบชัยบุญอรณะนะคะได้ให้เกียรติมาชมการแสดงกับโอกาสนี้ได้เชิญท่านอาจารย์วัชพลวุฒิครับผู้ควบคุมวงนะครับเชิญท่านอาจารย์ค่ะครับเป็นเชิญท่านอาจารย์เป็นผู้รับมอบนะครับแล้วก็จะได้บันทึกภาพเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีร่วมบันทึกภาพด้วยครับเชิญหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะสถานแห่งชาติพระนครคีรีครับเชิญครับครับตรงกลางดีกว่าก็ได้เพราะว่าขยับมานิดนึงค่ะตรงนี้แล้วค่ะเชิญค่ะด้านล่างก็กำลังเหมือนสนุกสนานนะครับคาดว่าช่างภาพน่าจะเก็บหมดเฟรมนะคะถ้าเป็นกล้องก็จะหมดโทรศัพท์อาจจะยากนิดนึงนะคะพี่เอ๋บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อกล้องนะครับอยู่ไกลเก็บหมดทั้งเวทีได้แค่คอพิธีกรติดคอคอขาดปรบมือให้กับน้องๆจากเบญจมะเทพทิศจังหวัดเพชรบุรีอีกสักหนึ่งครั้งนะครับและขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีด้วยท่านกอบชัยบุญอรณะนะคะกราบขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีด้วยค่ะวันนี้มาให้กำลังใจน้องๆถึงที่เลยแล้วก็เดี๋ยวน้องๆก็ต้องลงไปด้านล่างครับเวทีกลางตรงบริเวณไหนนะคะคุณเอ๋ด้านบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะไปเล่นตรงบริเวณอุทยานด้วยการที่4ด้วยนะคะก็คงจะได้ซึมซับบรรยากาศกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ในบรรยากาศที่ชื่นมื่นกันล่ะค่ะท่านผู้ว่าแซวมีเป็นตัวเดียวนะครับเมื่อกี้กระโดดเราแซวไปแล้วนะครับในจันหนวดเขี้ยวนะคะในจันหนวดเขี้ยวดูหนวดซะก่อนโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรียนเชิญท่านอาจารย์บรรเลงเพลงต่อเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะมีนักร้องด้วยนะครับตอนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการหนึ่งรอบแล้วกันนะครับพวกเราครับผมมนรักกรมชาติข่าวแจ๊สแบนด์ครับจากโรงเรียนเบญจมะที่มีที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะที่ได้มาเล่นในงานพัฒนาคีรีเมืองเพชรครั้งที่34ครับวันนี้ครับผมเรามีบทเพลงเป็นจังหวะสบายสบายให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพร้อมแล้วรับฟังได้เลยครับขอบคุณครับI'm not afraid.
กับเราเลยครับหัวใจไม่รักและไม่เลื่อยยื่อใหญ่ไม่หมดอยากหลายครั้งกลายทำให้ฉันรักไว้จะทิ้งกันด้วยบ่อยพูดว่ารักฉันไม่ต้องจะไปแบ่งแต่การทำฉันหัวใจไม่รักและไม่เลื่อยยื่อใหญ่ไม่หมดอยากหลายครั้งกลายทำให้ฉันรักไว้จะทิ้งกันด้วยบ่อยพูดว่ารักฉันส่งต่ออีกหนึ่งบทเพลงใช่ไหมครับผมบทเพลงสุดท้ายนะผมจะส่งต่อให้ท่านอาจารย์เลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับอ